สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาแปลกเลยนะผมมีของมาอวดครับนี่เป็นบันทึกการเทรดหรืออาจจะเป็นเหมือนกับสมุดบันทึกเกี่ยวกับการเทรดผมเองนะครับที่ผมไปค้นเจอนะครับค้นเจอเลยเอามาให้ท่านดูครับว่าผมเคยทำอะไรไว้บ้างน,นะครับอันนี้เป็นตั้งแต่ เดือน2ครับ18เดือน2,2556ปีนี้เท่าไหร่64ใช่ไหม7 8 9ด0ปดเกสหนึ่งก็8ปีพอดีครับเล่มนี้เขียนไว้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับหุ้นตัวแรกที่ผมบันทึกไว้คือ BCH นะครับ BCH ซื้อเพราะว่าซื้อบีซเพราะว่าเห็นว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่มีสาขายเยอะราคายังต่ำกว่าเพื่อนนะมีมีคีย์เวิร์ดราคาต่ำกว่าเพื่อนและมีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีกสองแห่งนะซื้อ BTS เพราะมองว่าในอนาคตคนจะใช้เยอะขึ้นตอนนี้คนก็ใช้เยอะมากตอนเช้าราคายังน่าจะราคาน่าจะยังไปต่ออีกเยอะแต่ก็กลัวว่าหุ้นจะเป็นหุ้นตระกูล ุ้นการกุศลเหมือนกันเพราะวัฒบาศในไหนก็จ้องแต่จะให้ลดราคาจนหาก,กําไรไม่เจอนะผมเคยเขียนไว้นะซื้อแกรนเพราะว่าเป็นหุ้นของคุณวิชัยทองแต่อันนี้ไม่มีชื่อมากงในการในการที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในดินนะฮะการซื้อตัวเองนะเป็นจุดอ่อนนะการเข้าซื้อเป็นลักษณะของการกลัวจะไม่ได้หุ้นคือ,อตั้งซื้อที่ราคาออฟเฟอร์เลยเหมือนกลัวจะไม่ได้หุ้น ก็อันตรายอยู่พอสมควรนะและซื้อหุ้นไทยครับเพราะว่ามันต่ำกว่าบุ๊กเป็นระดับหนึ่งอยู่ในอ,อ,อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ลืมมองไปว่ามันโดนการเมืองเล่นโดยตลอดเลยนี่นาวันนี้นะครับในอดีตนะผมเขียนไว้นะครับเมื่อปี2556นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วครับก็เนี่ยซื้อ BTS 1 0 0 0หมหุ้นครับ แล้วก็ซื้อโซล่านะเดีก่อนนะผมซื้อโซล่านะอันนี้เข้าไปดูในงบแล้วเงินสดเยอะแถมทำธุรก,กิจเกี่ยวกับพลังงานอาทิตย์อ่าเน,นี่ผมอย่างนี้ผมเคยบอกพวกคุณเลยว่าผมผมศรัทธาแนวทางการเทรดการลงทุนของดรนิเวศมากผมเข้ามาด้วยสไตล์นี้นะฮะเคมซีครับไม่ววยนะเข้าเกมซอันนี้มองว่าผู้บริหารเขาถูกพูดถึงเยอะว่าเก่งแถมมีการขยายสร้างคอนโดต่อเนื่องและซื้อ กิจการเข้ามาด้วยราคาต่ำบาดด้วยนะนี่เป็นไมซ์เซ็ตของมือใหม่นะครับแซมโก้ PBV ต่ำกว่าหนึ่งเป็นบริษัทสร้างหมู่บ้านสัมกรมีรายได้จากการสร้างบ้านและแบ่งพื้นที่ให้เช่าทำตลาดกับบริษัทลุกเนะฮะเทรไทยก็เคยซื้อครับ TRT เนี่ยตัวนี้จ้องมานานแล้วเป็นบริษัทผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดแต่มีเด่นสุดคือขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตในไทยมีงานที่พมา่าและจะขยายรับงานที่อินโดถ้าเอซีเปิดน่าจะมีงานเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะก็จะมีต่อมาก็วันที่ยี่สิบเดือนสองผมเริ่มซื้อพราแม็กดีตัดขึ้นเลย <laughs> ตะคาตํบาบาทนะเนี่ยผมโฟกัสตํบาบาทเปิ้ลก็ตํบาบาทซื้อเพราะกราฟมันงอขึ้นดีเกิน7เกิน4.5เปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะวิ่งใช้อารมณ์รู้นครับใช้ลามความรู้สึกรู้นนะบล็อกตัวนี้จ้องมาเลือกซื้อเพราะแม็กดีมันตัดสัญญาณขึ้นนะฮะอดีตนะซื้อหลาก,หล,กหลายสไตล์มากครับทั้งพื้นฐานทั้งอินดิเคเตอร์นะฮะเนี่ยทีลไทยก็มีนะ พยายามหาข้อมูลครับว่าเนี่ยปันผลเก้อซื้อยาวได้เลยเนหมนะควรขายแซมโก้บล็อกที่1นึ่งแสนมาซื้อทีอาทีจาก1นึ่งหมุ้นเป็น3ามเผหุ่นอตอน,นมีเงินเท่าไหร่ว่าน่าจะเยอะมักันนะฮะโอนหนุนกันนะทีวดีครับต่ำบาทนะฮะที่เราขายบล็อกเพราะว่ามันดันไปรับต่างๆแล้วไปคนในเว็บต่างๆแล้วพรว่าไม่น่า เชื่อถือเว็บไม่มีการอัปเดตจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้มันเป็นหน้าต่างบริษัทถ้าไม่ใส่ใจก็อ๋อเนี่เป็นการซื้อแล้วค่อยหาข้อมูลนะครับว่าเ,เว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือขายทิ้งดีกว่ามันนี่นะฮะเหตุผลแบบไม่ค่อยฉลาดนะฮะแกรนเยเป็นหาข้อมูลนะหาหุน้นโอเวอร์โซลครับโอเวอร์โซลนะแล้วก็ขายโซล่าทิ้งครับเองนะขายหมูนะ ได้กำไรมา358บาทนะครเพราะว่า m a c กดี Pre D, มันหักหัวลงเพราะและตัดเส้นมาตรฐานแล้วขายทีวีดีที่7.10ดจุนึ่งนย์อตราคาแพงนั้นนี่ยได้มาสี่พันกว่าบาทสาเหตุที่ขายเพราะเส้น m a c กดีตัดกับเส้นมาตรฐานนะขายเปิ้ลที่4ี่จุดหจุดเพราะว่าราคาร้อนแรงมากบวกสิบห้าเปกำไรดีในช่วงแรกนะแต่ลืมดูกราฟ m a c กดีเพราะว่ามันยังก็อีกเยอะ,อะ ขายแกรนเพราะว่ามันขาดทุนมาแล้ว12%ไม่มีการาไม่มีการตัดทุนนะม,มีมีการตัดแต่ว่าระบบยังไม่มีนะครับซื้อ c p l ที่1 6 7 5เพราะว่าเห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วตอนนี้บวกไป0.37%นะซื้อโ m มโปรเห็นว่าราคาลงมาเหมือนกัน15.30 15.01 0 0 0หุ้นเฉลี่ย15.53ตอนนี้บวก3.70นะฮะซื้อ c p l เพิ่มอีก 800เพราะเห็นว่าไม่ดีตัดขึ้นแล้วเหตุผลในการซื้อนะฮะสเปซสปะนะครับมีไบลิส่ t มีการทำเลยนะทำกันบ้านนะครับไลฟ์ศ7น c ์จุดเจ็ดสี่ซีวิวทีสดแปดแอเฟสามจุนปันผลดีซื้อผผลผลดีนะซีวซื้อว่างบดีไลฟ์ Life, ซื้อเพราะเทิร์นราวเหตุผลนะฮะไอเฟกหุ้นปันผลเออได้ปันผลไหมนะไปจุดเจ็เจ็เปอร์เซ็นตอ๋อคำนวณคำนวณปันผลนะ ก็บันทึกหุ้นตึกใม่ดีนะครับแล้วก็ซื้อ SSI อซนี่ซื้อ SSI เพราะได้อ่านเ,เจอสเตตัสของคุณว่าอุตสาหกรรมหลักจะได้รับการคุ้มครองเซฟกาดจากการทุ่มตลาดจากจีนเอ SSI ได้รับผลประโยชน์เต็มๆเ,เอ็ม SSI ครับหนึ่งในความล่มจมของผมนะฮะซีดอ,อ ซื้อเพราะว่าแรงเชียร์จาก f facebook ซื้อไลฟ์เพราะว่าเว็บอะไรวะโนสักอย่างบอกว่าจะเสนราวนี่ซื้อโอ้ผมซื้อเพราะว่าเนี้ยซื้อเพราะว่าคำเห็นคนอื่นนะครับนะซื้อ CGS เพราะเป็นหุ้นปันผลดีซื้อ i f e ฟเพราะว่าปันผลดีซื้อขายเปิ้ลแล้วได้กำไรพันสองร้อยบาทสงสัยจะ สงสัยเราจะไปรับเทียที่ดอ,อยชัวตอนเนี้ขาดทุนแล้ว3%แกรนด์นเราให้หลุดแคดบาลลนก่อนอ,อมีความรู้เกี่ยวกับแคดบาลลันด้วยเว้ยตอนนี้เกิดพุทไอเดียว่าถ้าทำกำไรได้วันละ3,000บาทโอตลกดีเว้ยก็น่าจะโอเคนะ ต้องเล่นเดย์เทรดเพราะมีเวลาเหลือเฟือปัญหาคือจะเอาข้อมูลหุ้นมาจากไหนแหล่งไหนน่าเชื่อถือที่สุดกราฟดูง่ายข่าวดีง่ายเหมือนกันแต่โดนหลอกง่ายมากโดยเฉพาะพวกเชียร์หุ้นอย่างหลายคนลบไป5%ซแล้วแล้วหุ้นถ้ามันแรงขึ้นจะกล้าขายหรือไม่กลัวมันลง บหบภาพอย่างแกรนหรือนขาดทุนเป็นการผมผมมีข้อดีนี่คือผมเป็นคนที่ชอบแบบคุยกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเพื่อนนะ <laughs> เองไปเลยนะไลฟ์โดน้อยด้อยที่ดอยบล็อกอ้าวได้ครับไม่ควรไล่ซื้อหุ้นในราคาที่แพงขึ้นเพราะว่าโอกาสดอยมีสูงเช่นทาทีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทําให้หุ้นลงเราก็ลบไงอ่าบีเอชบีเชเหมือนกันสรุปขาดทุนครับวันนั้นยีิบเจ็ดเดือนสองนะลบ ขาดทุนไปหมื่นสองครับโอ้โหกำไรมากสุดแกรนซื้อหุ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวนะตอนนั้นนะฮะเอชอไกำไรนะบวกหนะึ่งจสี่็เปอร์เซตในอนนั้นนะเ s t หุ้นซื้อครับคือทำกันบ้านนะหุ้นซื้อนะวันนี้ผ่านไปเก้านาทีแล้ววัยมันกันน้เดี๋ยวนะผมจะอผมมีบันทึกเนี่ยหาข้อมูลนะวร่มกับราคาอันนี้ผมน่าจะเอามาจากของเว็บกันนะ เ,เวฟของของอ,อาจารย์ปุยะเวฟอะไรนะผมชอบมากตอนนั้นผมชอบศึกษาบนลุ่มนะไพรขึ้นบอลรุ่มขึ้นไพรขึ้นนี่อเออเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น,น,นให้เครดิตท,ท่านหน่อยฮะแล้วก็เปรียบวอลรุ่มกับ5้าวันที่ผ่านมาไม่ทึกหมดเลยครับเป็นข้อมูลตอนนั้นตอนนั้นบ้าไงบ้าวิชาใครแชร์ข้อมูลดีผมเอามาหมดนะฮะหุ้นราคาไม่เกินเน่ตตอนนีน้เห็นไหมครับผมเริ่มโฟกัสหุ้นราคาต่ำสิบละต่ำห้านะครับเพราะว่า น่าจะมองว่าศักยภาพในการปั่นมันแรงกว่านะฮะเนี่ย S I หกพคนไม่เกินคนเข้าไปเล่นนะ E M A ดูที่200วันแท่งเทียนเหนือโอ้นี่บันทึกสูตรสูตรการเทรดนะฮะเอ่อถ้าวุลุ่มมาทท้งราคาไส้ตันหรือสั้นหน้าเข้าการพักตรงหุ้นต้องเป็นขาขึ้นเท่านั้น เกณฑ์ในการการะหุ้นคนมีโฟลด์โอ้โหี่พวกนี้สายปัน่นนะนะการการะหุ้นเข้าในแนวลุยเข้าในแนวรับคือตอนกะขึ้นโอ้อนี่เป็นจะกรทําให้ผมเอาไปทำบล็อกครับก่อนที่ผมจะทำบล็อกนี่ผมก็มีเขียนบันทึกแบบนี้ให้ตัวเองอ่านนะหุ้นแดงเจ้าจะรอเก็บตอนถูกถูกหุ้น PM จะทิ้งดาวแล้วควร เรื่งดาวแล้วเปิดไส้ยาวรอเก็บได้โอ้โหนี่เป็นการทำตัวเป็นผู้รู้นะฮะการยกก้นของแท่งเทียนการพักตัวของหุ้นโอ้โหนี่เป็นลักษณะของอะไรนะแต่ก่อนเอ่ออะไรนะหุ้นปันปันใช่ไหมหุ้นปันปันเลยนี่ยผม,มออกมาจากหุ้นปันปันแล้วก็มีมากมายครับทำกันบ้านนะเทคโปรฟิตหุ้นอีออนเอไอทีบรุ๊ รุกบีดีซผมเล่นหุ้นมากมายครับมีวอรเรนนะแต่ก่อนนะวอรเนนะแล้วก็5เดือนหนึนะครับเพิ่งได้หุ้นลิ่งคาตาวันแรกของชีวิตมันยอดมาก AGE ลิ่งจาก1.93ไป2.54ทุนเรา1.93พอดีเลยเก็บเอาไว้แสนหนึ่งขอให้ได้หลายเด้งนะจะ ได้ใช้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นหุ em ้นที่มี e โตแน่นะคด e โตนี้น่าจะเป็นประมาณว่าผมได้ไอเดียมาจากหนังสือโรงเรียนเล่นหุ้นนะครับของอาจารย์ชายนะเนี่ยคำนี้นะ e คำว่า e โตเนี่ย e เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับนั่นแหละเป็นตำราเล่มนั้นนะที่ผมอ่านและผมศรัทธานะเชื่อมู่ย ubc ที่วิ่งแรงๆก็มาจากข่าวการให้บริษัทย่อย ซื้อลงไฟฟ้าชีวมวล9.99จาก9.9เมกะวัตต์ขายหุ้นบริษัทย่อยที่ทำมาสังหาออกไปให้ EMC 278ล้านบาทมีเพิ่มทุนแตกพา b p c วิ่งจาก2บาทไป35บาทเลยนะถ้า AGE เป็นอย่าง u b c ก็ดีสิอ่านี่เป็นการแบบซื้อหุ้นในแบบที่มันจะปั่นคล้ายกันวันนั้นนะสไตล์เดียวกันนะสตอรี่คล้ายกันนะเออหนุกดีไว้ อะไรหุ้นดีหุ้นที่มีอ e ีโต้สวนตลอดเนี่ยสวนตลดาดวันนี้นะแน่นอนครับเล่มน,นั้นแน่นอนเพราะว่ามีคนพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับสายพื้นฐานนะครับเอ่อหกเดือนหนึ่งห้าแปดเอเชียนมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุน40ล้านนี่ไปคือศรัทธาเล่มน,นั้นมากจึงจึงพยายามหาข้อมูลนะครับเนี่ย staid ฮะ ผมบันทึกออกจําหมดแล้วครับนี่นะก็จะมีสตาพื้นฐานมากครับเลยไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับนนะก็ก็จะเป็นเรื่องของบันทึกการหาข้อมูลมากกว่าความรู้นะครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งก็จะมีบันทึกการซื้อขายครับอ่านี่เออนี่น่าสนใจผมให้ดูนะยาวอีกหนึ่งนะถ้าใครชอบก็ย,ยาวไปนะก็มีการบันทึกหุ้นเขียนหุ้นว่าเออเซ็นตหิบมีตัวไหนบ้างครับ แต่ก่อนนี่เขียนใส่กระดาษนะลิสตหุ้นรายชื่อหุ้นทั้งหมดครับอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอบ้ามากนายไอ้บ้ามากอ่ะยี่สิบห้าอ,อ,อันนี้บันทึกการซื้อขายนะว่าซื้อหุ้น you miss, you ยูบิสยูแวนี่ผมผมถึงขั้นดูองศาของเส้นค่าเฉลี่ยนะว่าเท่าไหร่นะครับหกสิบหกสิบอะไรเนี้ย แต่ก่อนนะดูองศาคือเดาด้วยสายตานะซึ่งจริงผิดนะเพราะว่าหุ้นอนะ่ะคุณต้องดูไทม์เฟรมเท่ากันหมดเลยนะอาจจะเป็นถ้าปีก็ปีอ่ะคุณเห็นว่าเออเนี่ยองศาที่มันได้ไม่ได้ซึ่งการซื้อหุ้นตามองศาของเส้นค่าเฉลี่ยนี้ไม่ช่วยนะคุณต้องร้อยมันอาจจะเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยได้ย่อและเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วก็ซื้อที่มันสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ยจะดีกว่านะฮะอันนี้สรุปผลงานนะ ก็มีบวกกำไรไหมไม่มีเนาะหุ้นบวกมากสุดอันนี้ก็เป็นเนี่ยหุ้นบวกมากสุดที่ราคาต่ากว่าสิบบาทเราผมมักจะโฟกัสที่หุ้นต่ำๆนะรรคาต่ำหุ้นต่ำสามบาทที่น่าเล่นนะก็มีธีันส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีอะไรเนาะตอนนั้นผมโฟกัสที่หุ้นต่ำจริงครับหุ้นต่ำบาทต่ำห้าบาทต่ำสิบบาทเนี่ยผมจะโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าคาดหวังมันจะถูกปั่นนะฮะเนี่ย ความจริงแล้วกระสุนเหลือคลังควรเหลือไว้หนึ่งแสนเพื่อเจอของดีราคาถูกนะประมาณนี้นะเอ้ hey, มีบันทึกกันไปเที่ยว,วนะเพชรบุรีอสี่ทับสามห้าหกวิเคราะห์หุ้นเพื่อที่จะซื้อโดยดูจากตัวที่ลงเยอะอ่ะซื้อหุ้นแบบย่อ <c oughs> สายยอ่อ <c oughs> เป๊ะปะมากเลยนะฮะขาดทุนวันนี้หมื่นสามนะฮะนี่บันทึกไว้ไม่ค่อยมีกำไรดุสสงนี่ไม่ได้มีกำไรต้องไหวนะ เนี่ยเหนไครับขาดทุนนะสุขภาพหุ้นวันนี้นะไทยบวกกําไร6,000 ps กําไร6,000 bts กําไร5,000 ssi กําไร700 bmc l นี่เบมเดิมนะกำไร214 n w r กําไร74บาทแล้วก็ work ขาดทุน2,668บาทนตอนนั้นนะฮะก็มีการมีการ ดูกราฟว่าเป็นยังไงนะบันทึกเอาไว้นะนีเห็นไหมครับตรงเนี้ยบันทึกใค่ในข้อนะฮะโอ้ยเนี่ยโอ้สุดยอดเลย <c oughs> อันนี้โอ้เยอะเลยครับก็เท่านี้เนาะเออมีมีหมดละเนี่ยเอาดูเลยนี่ผมเคยวาดถึงขนาดนี้นะครับกราฟแท่งเทียนนะฮะเป็นสีเลยนะฮะโอ้โห <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอันนี้เป็น c a p a l i z e r นะฮะนี่ก็เป็นลนักษณะกราฟนะครับ อนี่เป็นทั้งหมดนะครับบางส่วนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็วให้ดูบนนันทึกคร่าวๆที่ผมเคยทำนะครับผ่านไปสิบสองนาทีเนาะอันนี้อมีการบันทึกนั้นเนี่ยไซเวลากย่อมาเทคปล่อยลงมาอันนี้เป็นการเรียนจากไหนไม่รู้ตอนนั้นนะฮะออนไลน์นะผมไม่ได้ไปเรียนพิเศษจากไหนนะออนไลน์เดียวครับเนะี่ย ม o สแอคทีฟท er <t ops> <g> ็อปเกนเนอร์ก็มีฮะมันทึแต่ก่อนนะแล้วก็แนวทางการลงทุนที่ปรับปรุงไปเรื่อยครับนะเป็นตามโมเมนตัมนะฮนะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับวันที่การเทรดผมผมมีอีกเล่มหนึ่งนะนี่เป็นของที่ได้มาจากบนหลวงก็มีส่วนใหญจะเป็นจะเป็นความรู้ที่ผมบันทึกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะถ้าท่านสนใจผมจะเล่าท่านฟังอีกทีนึงแล้วกันนะ,ะก็ ก่อนจบนะก็มีหนังสือที่เป็นผลง,งานผมนะแนะนำนะเผื่อใครเพิ่งรู้จักกันนะครับเนี่ยก็จะมีขับเคลื่อนรอบใหญ่ซิ่งซีลิงเทรดแล้วก็ล่าสุดวินัยนักเทรดนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทันข่าวนะครับเร่อนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับก็มีขายที่เพจเซวบุกนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ